่านเข้ามาเจออีกแล้วนะครับก็คือตามชื่อคือเป็นน้องวันนี้มีคุณแม่คุณแม่แห่งวงการตอบผมใครเอ่ยเปเปอร์จ้าคือก็คือเหมือนคนป่วยวันนี้นางนะครับพามาตอบผมที่ไหนเล่าสิที่หลังพี่โจ้ค่ะตอนพี่โจ้อยู่ไหนเอ่ยอยู่อโนเซโรวันไงก็บอกกี่รอบแล้วดิคิดไม่ยอมดูวีนปะวีนก็มาตอบเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอบผมเป็นยังไงนะคะเท่าไหร่นะแล้วแบบงานเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนพี่อันนี้เป็นผมรายละเอียดยังไงอันนี้เป็นผมเกรดตัดสดนะคะไซส์25นิ้วค่ะเท่าไหร่คะจะเริ่มต้นที่มัดละ 3,000 บาทค่ะใครสนใจก็มาดูได้เนาะคือทีเนี้ยผมเยอะมากๆผมปูผมย่าต้องทำสีได้เป็นหุ้นส่วนอันนี้เป็นเจ้าแม่หุ้นส่วนเป็นเจ้าของร้านตอนนี้ก็บ่อยค่ะต่อดียังสวยมากนะข้างหลังอะแล้วก็อย่างที่บอกก่อนเข้าไปอะหรือว่าเมื่อเช้าอย่างเงี้ยถ้าใครเห็นวิดีโออะก็คือผมอีโป้ยอะตรงเนี้ยแตกนะผมเสียผมมากแต่นี่มันเนียนแบบนุ่มไม่ได้บำรุงนะไม่ได้สระใหม่นะแต่แบบอีดอกไม่แตกหรอวะทำไมหรอกูงงว่าของร้านนี้กูงงมากพี่ซอทำยังไงหรออยากจะทราบข้อดีข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือทำสีผมที่ร้านไม่ได้ก็คือเราทำไปเองก่อนแต่ว่าสีผมต่อสั่งนางก่อนได้ล่วงหน้านางทำไม่ได้ขออีโป้ยอ่ะส่งรูปไปก็ได้ตามรูปเป๊ะเลยสีเป๊ะเลยนี่ก็งงมากว่านางดูยังไงคือถ่ายรูปบนรถเฉยๆรูปเดียวไม่มีแต่รูปเป็นรูปเดียวข้างหูส่งมาให้เปิ้ลข้างหูส่งให้พี่ก็คือส่งรูปเป๊ะเปิ้ลถ่ายรูปเมื่อวานไปทำผมเมื่อวานเลยไปทำสีผมเมื่อวานให้เปิ้ลดูพี่เขาก็คือยอมให้วันนั้นเลยว่ายอมให้เมื่อวานเลยอืมแล้วก็คือได้เสียงเลยอ่ะตรงเป๊ะเลยอย่างงงมากเหมือนคอมเมเปอร์ที่ใครคิดติดตามในไอจีแล้วดูมินิวอล์กอ่ะนี่คือสีมันแบบเข้ากันเลยจ้าทั้งสองคนคือแบบตอนแรกก็ยังแบบเอ๊ะหรือว่าพี่โจฟุกวะทำให้กูคนเดียวอะไรเงี้ยแบบทำแล้วมันฟุกให้กูอะไรเงี้ยแบบมันยากมากเลยแบบว่าในการที่แบบเราจะวิเคราะห์สีผมแค่ในรูปจากที่เราส่งไปแล้วมันตรงขนาดเนี้ยแบบพอขออีโป้ยมาน้องทำได้จริงว่ะน้องทำได้จริงๆว่ะดีเยี่ยมแต่ว่าขออย่างนึงนะคะคนที่ส่งมาอย่าใช้แอปถ่ายใช้มือถือถ่ายแล้วส่งมาหานะคะกล้องสดค่ะเอากล้องสดนะคะเนาะแล้วพอต่อผมแล้วจะใช้แอปจีนอะไรค่อยว่าเนาะจริงๆร้านพี่โจเขามีต่ออะไรแบบนี้มีนาโนมีเทปด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะแต่เคราตินก็น่าจะมีป่ะเนาะจริงๆตอนนี้เคราตินเริ่มแพร่หลายแล้วตะกี้ไปอย่าต่อเลยถ้าใครแบบคือกิฟกับนาโนลิงอะมันไม่ราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะอยากให้ต่อนาโนมากกว่าเพราะกิฟมันเจ็บแต่ถ้าใครทนได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเกิดแล้วเราเตือนแล้วเราสองคนเดินไม่ได้หรอกเคยต่อกิฟใช่ไหมใช่มันเจ็บมากต่อได้3วันที่ออกทำอะไรไม่ได้เลยต่อได้คืนเดียวรอไข้เลยรอขำเลยสระผมที่ผมหนักมากเหมือนแบบนี้เจ้ากำไรเวรมาดึงหัวตลอดเลยเออแบบหัวจะหลุดอยากเอาผมกูมาหรือไม่เอาผมกูคืนมาเนี่ยแต่จริงๆคือกิฟเนื้อออกไหมซึ่งมันเจ็บปากก็เลยไม่แนะนำให้ต่อกิฟนะคะแต่ไม่ได้บูลลี่กิฟว่าคนที่ต่อกิฟแบบจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกิฟมันเป็นปมใหญ่ด้วยเวลาคนจับผู้ชายรูปหัวเงี้ยสะดุดดึงชีพแต่เงี้ยเวลาผู้ชายรูปหัวไม่เจอนะไม่เจอนะเออไม่เจอนะใช่คนผมหนาก็ต่อได้วันนี้เขาให้มึงสองมัดปะสองมัดแต่อีโป้ไปต่อที่อื่น3มัดมึงคิดดูว่าคุ้มแค่ไหนที่1มัดนึงแพงกว่าโดยจบจบไหมไม่พูดมากมัดพี่โจไม่ใช่มัดเล็กๆนะมัดละ 3,000 นะมัดใหญ่นะปกติอีโป้ก็3ใช่มั้ยกูก็3แต่ก่อนแต่พอมาพี่โจก็2อีกเหรอคะพี่โจมันปกติอะถ้าใครต่อถ้าใครผมไม่พอรู้สึกว่าผมมันจะเป็นชั้นอะมันเป็นชั้นๆไล่ๆอันนี้เป็นเนียนมากอันนี้คือแบบนี้แล้วอะอันนี้ยังไม่ได้ซอยไม่ได้อะไรด้วยนะแต่เนี้ยตัดให้แบบไล่มาดูหนาขึ้นอะไรเงี้ยก็วันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปเล่นกูกิบกิบแล้วนะคะเ
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้คือโบ๊ทก็กลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเนาะว่าวันนี้เนี่ยที่ต่อผมมาเป็นยังไงนะคะก็คือวันนี้ไปต่อผมมานะคะที่ร้านพี่โจ้ที่อนุสาวรีย์นะคะก็คือโบ๊ทอย่างเมื่อวานไปถอดผมต่อมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกก็จะเลื่อนใช่ไหมก็จะเลื่อนปมแล้วก็จะไปเติมโคนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแนะนำโดยคุณแม่เปเปอร์นะคะเจ้าแม่แห่งการต่อผมเนาะก็คือรู้กันดีนะคะว่านางเนี่ยต่อร้านนี้บ่อยเนาะแล้วนางก็บอกว่านางชอบมากร้านนี้เพราะว่าผมนุ่มผมดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงต่อดีต่อแบบเรียงสวยมากแล้วก็สีผมเนี่ยเสมอกันมากแบบเสมอกันที่สุดเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนซึ่งวันนี้โปรยต่อมาแบบไซส์25ทั้งหมด2มัดเนาะซึ่งดีมากราคาทั้งหมดอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะคือราคาดีมากอ่ะแล้วก็คุณภาพก็ดีนะครับผมแบบนิ่มผมดีเลยแหละซึ่งโปรยเนี่ยก็เลือกต่อแบบว่านาโนนะคะวันนี้คือหน้าเยอะไม่ต้องนะเพราะว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ย 2-3 ทุ่มได้แล้วนะคะก็คือจะบอกว่าดีมากๆเลยทุกคนสีมันเสมอกันมากอ่ะทั้งผมต่อแล้วก็ผมจริงโปรยอ่ะดีจริงๆใครแบบว่าอยากลองต่อผมนะคะก็ไปร้านพิโซได้นะคะคลิปนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนโปรยแค่จะมารีวิวว่าร้านเนี่ยก็ดีนะคะใครต้องการต่อผมปิดเทอมอะไรเงี้ยก็ไปต่อได้เลยนะคะทุกคนเหมาะสมกับราคามากเลยเกรดผมก็ดีนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่แบบใครหลายๆคนสามารถจับต้องได้เนาะราคาเอื้อมถึงได้นะคะไว้เจอกันวิดีโอใหม่นะคะ